ลาโตแล้วเราก็อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าแตกต่างมากขึ้นจบกันดีค่ะแล้วก็ถ้าทางช่อง 7HD มีงานอะไรที่เกี่ยวกับละครอะไรก็ตามก็ยังมุกก็ยังบอกว่าเอ้ยยังสามารถร่วมงานกันได้หนูไม่จมไม่หายแต่หนูก็ยังอยากได้งานเรื่อยๆค่ะยังไงหนูก็ฝากทุกคนช่วยจ้างงานหนูด้วยค่ะก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้เพราะว่าคิดว่ายังไงเราทุกคนก็เวลาโตแล้วเราก็อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าแตกต่างมากขึ้นเวลาแบบไม่ว่าใครก็ตามอะค่ะที่เริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตแค่นั้นแต่ว่าจริงๆมุกไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบดีกว่ากับผลงานใหม่ๆมันก็ผ่านกระบวนการมาประมาณนึงในการคิดว่าแบบมันจะเป็นในทางไหนดีที่มันดีสำหรับตัวเราที่สุดก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีบ้างก็เลยไม่ได้เก็บมาซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะมุกค่อนข้างแบบชิลแล้วพยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดในอนาคตไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามไม่ได้แบบเฮ้ยทำต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแค่คิดว่ามันจะต้องดีเราต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้เก็บมาคาดหวังไม่ได้เก็บมาเคลียร์เรารู้อยู่ประมาณนึงว่าเรากำลังทำอะไรกำลังมองอนาคตยังไงเราก็เลยเพ่งไปทางเป้าหมายของเราให้ชัดเจนก็พอจบกันดีค่ะแล้วก็ถ้าทางช่อง 7HD มีงานอะไรที่เกี่ยวกับละครอะไรก็ตามก็ยังมุกก็ยังบอกว่าเอ้ยยังสามารถร่วมงานกันได้คือมุกก็พร้อมที่จะกลับไปที่ช่อง 7HD เสมอเขาไม่ต่อสัญญาจากงานที่ทำงานโชว์ในระหว่างเนี่ยงานไม่หายค่ะไม่หายก็ยังอยู่แต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงกระบวนการระยะเวลาที่มันอาจจะต้องใช้เวลามันก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมาปุ๊บปั๊บมากันง่ายขนาดนั้นก็แค่ต้องรอเวลาเตรียมงานเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรบ้างไม่ต้องทุกคนคาดหวังตัวหนูคาดหวังค่ะกดดันตื่นเต้นอยู่มันแบบว่าต้องมีความลุ้นยังไงบ้างมันก็ตื่นเต้นค่ะด้วยความเป็นที่ใหม่โอกาสใหม่ๆผลงานใหม่ชิ้นแรกด้วยเราอยากให้ทุกอย่างออกมาดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการก้าวมาได้แบบทำอะไรใหม่ๆจริงๆผลงานแรกด้วยก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชมมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันกับอะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะแต่ว่าก็เต็มที่ค่ะโดยรวมคืองานก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ดูไปว่าเราอยากที่จะเล่นแบบไหนบทบาทประมาณไหนที่แบบเราชอบจริงๆหลากหลายอย่างค่อนข้างมีหลากหลายอย่างมากหลากหลายอย่างหมายถึงว่าการรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็หลากหลายย่านปีหน้าเต็มคิวเต็มครับทั้งหนังทั้งอะไรคิวปีหน้ามีโปรเจกต์ที่รับอยู่ช่วงต้นปีก็โอเคค่ะมีที่ให้ได้ทำมีอะไรที่ให้คนได้ดูไหมคะเมื่อไหร่คิดว่าผลงานทุกอย่างน่าจะปีหน้าที่ได้มีไตรมาสด้วยประเดิมยูริเลยไหมเฮ้ยยังอันนั้นยังค่ะยูริยังเป็นอะไรที่แบบไม่อันนั้นยังไม่ได้รีบมากค่ะก็จะมีหลักๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ละครกับหนังก่อนค่ะในปีหน้าใช่สองอย่างแล้วก็โปรเจกต์เก่าที่ถ่ายไปแล้วอาจจะยังไม่ได้ออนแอร์น่าจะมาให้เห็นกันในช่วงปีหน้าเหมือนกันทุกอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าของหนูก็มีที่แบบเราจะเริ่มในโปรเจกต์ต่อไปเมื่อไหร่เราก็มีแนวโน้มที่เราคุยกันไว้เหมือนกันใช่ค่ะก็มีที่ติดต่อมาแล้วก็คุยบ้างไปแล้วด้วยหนูไม่จมไม่หายแต่หนูก็ยังอยากได้งานเรื่อยๆค่ะยังไงหนูก็ฝากทุกคนช่วยจ้างงานหนูด้วยค่ะต่อให้หนูมีละคร2เรื่องมีซีรีส์หรืออะไรก็ตามหนูก็ยังอยากเล่นได้อันเก่าอันใหม่อ่ะอันใหม่ไม่รู้เรื่องมีไหนหนึ่งเรื่องความลับก่อนอย่าบอกก็มันก็มีที่คุยไว้บ้างค่ะกับโปรเจกต์ที่แบบอาจจะมีการเริ่มในอะไรอย่างเงี้ยในระยะเวลาปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ใครที่ยังหาตัวละครอยู่นะคะฝากมุกดาไว้ในอ้อมใจด้วยครับ